สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ล่าสุดรายการกูโค้ดครับคุณชื่ออะไรครับชื่อปิงครับอ๋อเมื่อเวลาหาเซิร์ฟไม่เจอก็ต้องนั่นปิงนั่นปิงปิงนะครับครับครับคุณเป็นทำอะไรอยู่ที่ไหนครับตอนนี้ครับตอนนี้ก็อัดกูโค้ดอยู่อัดกูโค้ดอยู่นะฮะโอเคครับเรื่องของมือไม่ใช่ครับเป็นเดฟอยู่ใช่ไหมฮะใช่ครับเป็นเดเวลอปเปอร์ครับเป็นเดเวลอปเปอร์เราจะเราจะจบรายการกันไหมเนี่ยอยู่ตอดเวิร์กตอดเวิร์กอยู่ที่เดียวกับคุณเนี่ยคืออาจจะเห็นว่าผมหาอัดรายการเป็นคนรอบตัวแค่เลยก็ถูกแล้วว่าเออแฟมิลี่ไอ้ผมมีความสามารถไงวันนี้จะมาพูดเรื่องอะไรครับพูดเรื่องว่าเขียนไททอนยังไงให้เวลาคนอื่นมาเปิดโค้ดก็ดูแล้วเนี่ยไม่โดนสาปแช่งบุพการีไม่โดนสาปแช่งบุพการีรายการเรา18บวกครับไม่เต็มที่ครับเต็มที่ okay. เขียน Python ยังไงไม่ให้คนด่าพ่อใช่เขียน Python ยังไงไม่ให้คนด่าพ่อเขียนยังไงมาดูกันครับแล้วถ้าเขียน Go ล่ะครับเขียน Go คุยกับคุณหน่องครับอ๋อนึกว่าช่างมันยังไงเขียน Go ยังไงโดนด่าพ่อโอเคเริ่มเลยครับวันนี้จะมาเขียนยังไงไม่ให้โดนด่าครับแสดงให้ดูหน่อยฮะเขียนยังไงให้ไม่โดนด่าครับก็จริงๆแล้วเนี่ยคือเขียน Python นะครับครับ point ที่เอาท็อปิกนี้ขึ้นมาเพราะว่าผมรู้สึกว่าPython สมัยเนี้ยใครๆก็เขียนโปรแกรมเขียนง่ายโปรแกรมเขียนง่ายใช่ไหมก็ data science ก็เขียนพวกนักคณิตศาสตร์ก็เขียนแล้วก็เด็กป.4ก็ยังเขียนเด็กป.4ก็เขียน Python เด็กป.4เดี๋ยวนี้ก็เขียน Python แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยโค้ดมันจะมีความหลากหลายมากมายครับผมก็เลยอยากจะโชว์ให้ดูว่าเวลาสมมติถ้าเราจะต้องเขียน Python ทำไมใช้ Python ทำมาหากินแล้วก็ทำงานด้วยกันเป็นทีมเขียนยังไงดีก็เขียนยังไงดีล่ะครับเขียนยังไงดีก็อย่างแรกเลยอย่างแรกเลยนะครับตอนนี้ Python เนี่ยหลักๆมันมี2เวอร์ชันครับ Python 2กับ Python 3เออใช่ใช่ใน Mac ถ้าโหลดมามันได้ให้2เขาหยุด8ว่า 2.7 ครับ 2.7 นะติ๊กมาเครื่องมัน 2.7 แล้วก็เพราะว่าหลายๆ tool ตอนนี้มันยัง require 2.7 อยู่ครับแต่ว่าถ้าเกิดคุณเขียนโปรเจกต์ใหม่อย่าได้แนะนำว่าไป3ครับเพราะอะไรครับเพราะอะไรครับมันมีหลายสิ่งที่ทำให้เราควรจะไป3เพราะ3มันดีกว่า2ถ้ามันไม่ดีกว่าก็คงไม่ทำมันลองทำ Angular มั้ยตอบนี้โอเคครับอย่างแรกเลยครับมันเป็นเรื่องของ string และ string string ครับผม string ตัวหนังสือนี่แหละครับครับเอาตัวใหญ่เลยครับตัวใหญ่หน่อยนะครับโอเคคุยครับคือปกติเวลาคุณเขียนสตริงเนี้ยคุณก็จะใส่ double quote ใช่ไหมแล้วก็ใส่อะไรก็ใส่เข้าไปhello world โอเคสตริง Python เขียนอย่างนี้สตริง Python เขียนอย่างนี้ครับ Python 2ครับเวลาคุณเขียนอย่างเงี้ย type มันจะเป็น type มันจะเป็นสตริงครับครับ Python 3ครับครับเวลาคุณเขียนอย่างเงี้ย type มันก็จะเป็น แต่มันต่างกันครับโอเคเขาต่างกันยังไงครับต่างกันยังไงครับโอเค Python 2เนี่ยคุณรู้จัก Unicode ไหมครับรู้จักแต่ขายเสื้ออันนั้น Unicode รู้จักเพราะที่เข้าใจคือมันเป็น8บิตยูนิโคดอะไรอย่างงี้ป่ะแล้วภาษาไทยเป็น16อะไรอย่างงี้ป่ะใช่ยูนิโคดคือเหมือนกับว่าเป็นสตริงที่มันเก็บภาษาเท็กซ์อะไรอ่ะมันเป็นสตริงอย่างที่ควรจะเป็นครับครับแต่ไอ้สตริงใน Python 2อ่ะมันคือไบต์อะไรครับคือแต่ละตัวแต่ละตัวมันคือไบต์มันคือ1ไบต์ครับแล้วมันก็เอามาใช้เป็นอะไรใช่เพราะมันไม่ได้เก็บเป็นยูนิโคดนี่ถ้าเราอยากได้ยูนิโคดสตริงอ่ะเวลาเราเขียนเราต้องเขียนแบบนี้u แล้วก็มันเถื่อนงี้เลยเนี่ยอันเนี้ยจะเป็น unicode string แต่ Python 3อ่ะครับครับเวลาเราเขียนอย่างเงี้ย string เนี่ยได้ string เลยได้ unicode string เลยมันเป็น unicode string เลยโอ้โหแต่ว่าข้อดีข้อเสียมันต่างกันยังไงถ้าเราอยากได้ byte array คือถ้าเราอยากเก็บเป็นไบต์เฉยๆเราจะเขียนอย่างนี้ครับกลับกันคล้ายๆกันแต่มีคำว่า b ใช่มันจะเป็นไบต์ไทป์มันจะเป็นไบต์ไม่แล้วข้อดีข้อเสียมันต่างยังไงข้อดีข้อเสียมันต่างกันยังไงค
ือโดยปกติแล้วครับไอ้ไบต์เนี่ยมันคือสตริงที่ถูกเอนโคดลงมาอ่าฮะเพราะว่าหนึ่งตัวอักษรมันอาจจะใช้มากกว่า1ไบต์อืมเพราะเราสตริงเนี่ยมันคือแทนตัวอักษรในโลกมนุษย์ครับไบต์มันเหมือนกับว่าถูกเอนโคดมาให้คอมพิวเตอร์เข้าใจมันต้องทีเนี้ยคือเป็นแบบล่างมันมีข้างบนยังไงด้วยคำว่าสตริงอ่ะมัน make sense คือเวลาเราเห็นคำว่าสตริงอ่ะความเข้าใจของคนมันคือเป็น Unicode string คือเป็นตัวหนังสือเพราะปกติแล้วเวลาเราเขียนโค้ดไม่ว่าเราเขียนใน Python 2 Python 3ใครมาหัดเขียนใหม่ๆอยากได้ตัวหนังสือก็จะใช้ type string เป็นหลักถูกไหมครับซึ่งพอเป็น Python 3มันถูกเลยโอเคอันนี้เป็นเหตุผลหนึ่งพอเป็น Python 3มันถูกเลยแต่ถ้าเป็น Python 2แล้วคุณมาถึงคุณใช้ string ซึ่งทุกคนเริ่มมาใช้ string นี่ชัวร์ก็จะผิดก็จะพอคุณจะเริ่มจัดการกับพวกภาษาไทยพวกอะไรพวกนี้จะเริ่มรู้จักตัวนี้ทีหลังอ๋อโอเคเสร็จแล้วมันเป็น breaking change คือสมมติว่าคุณเคยเขียนติดแบบนี้มาแล้วมาเขียนนี้อยู่ดีเอายูมาใส่ข้างหน้าไม่ได้ถูกไหมครับก็เขียน3จะถูกต้องเลยแล้วก็เวลาถ้าเราอยากจะได้ใช้เป็นไบต์เราค่อยมาบอกว่าเป็นไบต์ซึ่งมันก็ไม่เบรกซึ่งมันก็คือผมรู้สึกว่าคือโอกาสที่คนมันจะมาจากสตริงเป็นไบต์มันจะมากกว่าไบต์เป็นสตริงคือผมรู้สึกว่ามันเป็นธรรมชาติกว่ามันเป็นธรรมชาติกว่าแบบคนเขียนเหตุผลเดียวนี่คือเปลี่ยนเวอร์ชันเลยเหรอมีอีกเขียนเคยเขียนลูปป่ะเคยเขียนลูปครับfor ลูปภาษาอื่น for iสมมติภาษา C JavaScript i เท่ากับ0 i น้อยกว่า100 i บวกถูกป่ะPython ไม่มีแบบนี้ถูกไหมครับ Python เนี่ยมันจะเขียนหน้าไหน i in range 100 range เนี่ยเป็นฟังก์ชันตัวหนึ่งครับมันก็จะ return list มาตัวนึงเพราะเวลา for ใน Python เป็น for in เสมอมันก็จะ return list มาตัวหนึ่งที่มี0 1 9 9มันก็จะแล้วก็กับ print i ได้ก็เป็นก็ช็อตแฮนด์ผมก็จำโมเดลเห็นอะไรเลยทีเนี้ย2กับ3เนี่ยครับเรนจ์บิฮาเวียร์ไม่เหมือนกันครับ2เนี่ยคุณได้ลิสต์ที่มีของ100ตัวสามเนี่ยเป็นเจเนเรเตอร์เจเนเรเตอร์คือมันเหมือนลิสต์แหละแต่มันยังไม่ populate ของเข้ามาทั้งหมดคือมันยังไม่มีของเข้ามาทั้งหมดแต่เวลาคุณ for คุณ next ไปเรื่อยๆเนี่ยคุณจะได้เลขถัดไปออกมาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยสมมติถ้าเกิดคุณบอกว่าคุณเลยบอกว่าถ้าอย่างนี้มันจะจองเมมโมรีไว้ก่อนใช่ก็คุณบอกว่าอย่างเงี้ยเปลืองแมมมันอาจจะระเบิดได้ในสองถูกครับเพราะฉะนั้นสองแต่ถ้าเป็นสามมันก็คือใช้เมื่อใช้ไม่ค่อยสร้างนั้นใช่มันจะสร้างออกมาให้ทีละตัวไพทอนมันเป็นภาษาอินเทอร์เพรตถูกไหมคือมันไม่คอมไพล์ก่อนมันมีคอมไพล์ก่อนนิดนึงคือมันเช็คซินแท็กก่อนแต่ว่าถ้าโค้ดบล็อกนั้นยังรันไม่ถึงมันก็ยังไม่บึ้มมันยังไม่บึ้มก็จะมาบึ้มมาเรียกใช่สองเขาก็ตอนหลังเขามีนี่ออกมาแก้ชื่อเอ็กเลนจะ behavior เหมือนของสามซึ่งก็เหตุผลเหมือนข้างบนหนูคือทำไมไม่ทำอันง่ายๆมาอันดีๆเลยใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยพอสามมันจะไม่มีเลนหรือเอ็กเลนละก็คือรวบเป็นอันที่แหละใช้เจเนเรเตอร์ใช่เหตุผลที่สองเหตุผลที่สองเหตุผลอื่นผมจำได้ว่ามีผมจำไม่ได้แล้วครับถ้าใครไม่คอนวินส์นะครับเดี๋ยวโทรหาพิงได้ที่เบอร์ข้างล่างนี้นะครับมีเบอร์ด้วยพูดงี้ไม่เคยมีเลยอะไรต่อครับดูโพยก่อนดูโพยโอเคไปต่อไปต่อแล้วสิ่งหนึ่งที่ควรมีครับมันคือสิ่งที่เรียกว่า editor config ครับคืออย่างแรกคุณเลือก editor ก่อน editor ใช้อะไรก็ได้แต่ว่าผมใช้โค้ดดีๆก็มีหลายตัวครับถ้าคุณใช้ Mac ก็มี sublime มีโค้ดมี atom แต่ atom เนี่ยเชยชาชิบหายเชยไม่เคยเช็คแล้วอุ้ยเมื่อวานลงไปข้างล่างเห็นป้าขายน้ำใช้อะตอมอยู่เชยจริงๆอ่ะเมื่อก่อนผมเชียร์อะตอมนะพี่เขาร้องเพลงวะไม่ใช่ครับใช่ก็ได้ครับคืออีดิเตอร์อ่ะครับ VS Code กับอะตอมเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะมันโดยฟีเจอร์มันใกล้ๆกันแรกๆเหมือนมันดีนะแรกๆมันดีครับแล้วก็มันเป็นของ GitHub ไงครับทำไมเขาซ้อมซื้อไปกลางเลยไม่จริงๆมันกลางมาแต่แรกแล้วล่ะแต่ว่าพอยต์คือ VS Code เป็น Microsoft ไงแต่ตอมเป็น GitHub เราก็เลยเชียร์ตอมแต่ตอนนี้เป็น Microsoft ทั้งคู่ก็เลยเชียร์โค้ดแทนก็เลยเชียร์โค้ดแทนเพราะโค้ดมันดีกว่า
แล้วมีหลายคนแบบใช้วงใช้วิมอะไรเงี้ยวิมก็ดีครับครับแต่ว่าวิมก็อาจจะต้องใช้สกิลในการเซตอัพนิดนึงแล้วคุณมันเกี่ยวเอดิเตอร์มันเกี่ยวอะไรกับ Python ครับเอดิเตอร์มันเกี่ยวอะไรกับ Python จริงตอนแรกผมก็ไม่รู้สึกมันเกี่ยวเท่าไหร่หรอกครับว่าผมไปแฮกกาธอนไปเลยมาหลายที่แล้วก็ผมก็จะเจอคือ editor อะครับมันจัดการเรื่อง spacing ได้ว่าครับว่าคือผมเจอคนในทีมเจออะไรบ้างที่มีปัญหากับการ handle indent ของ Python อืมเพราะว่า Python เนี่ย indent ผิดชีวิตเปรียบภาษามันนะขึ้นกับ indent ครับครับทีเนี้ยช่วยดูได้มั้ยช่วยดูครับได้ครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมทำ Python file นะสร้างเดี๋ยวสร้างอันใหม่ขึ้นมาเลยดีกว่าผมควรจะทำให้มันใหญ่ๆใช่ไหมนี่ใช้เชลอะไรฮะอันนี้ใช้ C shell ครับแล้วก็ใช้เทอร์มินอลของไอเทอมที่บอสเหมือนที่บอสแสดงว่าดูไลน์ดูรายการเราดูแสดงว่ามีคนดูสองคนคนหนึ่งนั่นแหละขอบคุณมากครับก็มันก็จะเปิดที่ directory นี้ขึ้นมาอืมทีนี้เราก็สร้างไฟล์ขึ้นมาไฟล์นึงแล้วก็บอกว่ากูโค้ด.python ได้ครับ code.python.py แล้วอันนี้เราเนี่ยเป็น2หรือเป็น3หรือไม่เกี่ยวกับตรงนี้ตรงนี้ยังไม่เกี่ยวครับแต่ว่าจริงๆแล้วตัว VS Code อ่ะมันมีอินเทอร์พรีเตอร์มาช่วยเราเวลาเรากำลังพิมพ์อ๋อมันจะรู้เองว่าเครื่องเราลง3ไว้อย่างเงี้ยหรอมันเลือกได้อ๋อว่าจะใช้อินเทอร์พรีเตอร์ตัวไหนในการออโต้คอมพลีทหรืออะไรทั้งหลายแล้วทีนี้เราก็สมมุติเราบอกว่าอะไรดี say helloสร้างฟังก์ชันขึ้นมาครับครับแล้วก็เอ็นhello ใช้สตริงแบบถูกต้องด้วยครับเอ็นอันนี้ก็ไม่มีอะไรถูกไหมครับตรงนี้ space tab คือ4 space ของ Python ครับของที่คนในคอมมูนิตี้ Python ทั่วไปเข้าใจกันครับคือ4 space แต่มันไม่จำเป็นหมายความว่าผมกด tab หรือกด4 space มีค่าเท่ากันใช่ครับและคือทุกครั้งที่คุณจะ indentให้คุณใส่สเปซเข้าไป4ตัวแต่ว่าเอดิเตอร์มันช่วยคุณว่ากดแท็บแล้วมันคอนเวิร์ตเป็นสเปซ4ตัวให้ okay. แต่ทีนี้สมมติถ้าคุณไม่ได้เซตเอดิเตอร์ไว้อย่างถูกต้องผมบอกอย่างอันนี้มันรันได้ก่อนเดี๋ยวผมรันให้ดูไอคอนโค้ดยังไม่โอเค say hello ครับคุณอย่าคิดนะว่าเราจะมีการตัดกันไม่มีนะรายการโอ้ยไม่เป็นไรครับ ทุกคนพลาดตรงนี้มาหมดอ๋อนี่ตั้งใจพาให้ดูใช่มันก็จะ hello world ทีนี้บอกว่าสมมุติว่าถ้าเกิดคุณไม่มี editor ที่ดีพอครับคุณใช้ notepad เขียนโอ้ครับคุณอาจจะมี editor ที่ดีกว่านั้นนิดหน่อยสมมุติว่านี่เป็น plain text file ใช่ไหมครับแล้วตรงเนี้ยคุณไม่ได้เซตไว้แล้วโดย default อย่าง notepad อะไรเงี้ยมันเป็น tab tab size 4มันเป็น tab size 4อย่างนี้แทนครับแล้วคุณก็เขียนโค้ดไว้แล้วคุณก็ไปแปะใน stack overflow หรืออะไรสักอย่างว่าอ๋อถ้าคุณไปก๊อปโค้ดจากแฟร์โอเวอร์โฟลว์มาทำบ่อยอะดิเนี่ยอย่างนี้นะครับทำบ่อยแล้วก็ทำเสร็จแล้วเราก็จะด่าพ่อครับอันนี้แท็บไซส์4ครับถูกไหมครับแต่เป็นแท็บไม่ใช่สเปซอืมแล้วก็ก๊อปปี้โค้ดมาอืมวางปั๊บเซฟปั๊บก็เหมือนเดิมเหมือนจะรันได้หน้าตาเหมือนเดิมครับหน้าตาดูไม่รู้ว่าเป็นอะไรดูไม่รู้ว่ามีปัญหารันครับระเบิดครับอ๋อระเบิดครับแล้ว inconsistent use ใช่เราทำไงเราเอาก๊อปคำนี้ไปแปะใน Google ใน Google ใช่ก๊อปคำนี้ไปแปะใน Google แล้วก็จะรู้ว่าอ๋อ indent มันไม่เหมือนกันแล้วมันดูยากด้วยอันนี้ editor ผมฉลาดมันมี linter ช่วยซึ่งเดี๋ยวจะพูดถึงทีหลังแต่ถ้าอีดิเตอร์คุณไม่ได้ฉลาดเท่าไหร่มันมองไม่เห็นมันมองไม่เห็นด้วยเพราะมันมองครับดีไม่ดีคนแม่งคอมมิตเข้าเมนบาร์ดอีกช่วยดีนะจ๊ะเพราะเรื่องเนี้ยค่อนข้างเป็นเรื่องใหญ่เรื่องนึงก็อยากให้ใช้อีดิเตอร์ที่ดีๆแล้วคอนฟิกแค่แท็บเป็น4 สเปซแต่ทีเนี้ยคือโดยทั่วไป
โดยทั่วโลกแล้วเขาใช้สัตว์แท็บเป็น C space สำหรับ Python แต่สมมติว่าถ้าทีมคุณอินดี้คุณอยากใช้เป็น2หรือเป็น2อะไรพวกนี้ก็ต้องตกลงกันใช่ไหมครับพอตกลงกันเสร็จแล้วเนี่ยผมแนะนำว่ายากเลยนะแต่พอตกลงกันเสร็จแล้วเนี่ยคุณจะทำยังไงให้ make sure ว่าทุกคนในทีมมันใช้แบบเดียวกันมันทำได้ด้วยการที่มีปลั๊กอินตัวหนึ่งชื่อ editor config editor config for VS code โอ้โหโหลดเป็นล้านใช่มันเป็นล้านอันนี้ไม่ได้มีประโยชน์แค่ใน Python มีประโยชน์ในทุกภาษาครับเดี๋ยวให้ดูว่ามันใช้ยังไงมันมี editor config .org ครับผมช้าจะโหลดบิดเยอะเลยคุณเข้ามาปุ๊บมันจะมี syntax ตัวอย่างของ editor config ให้มันบอกว่าสร้างไฟล์ถึงไฟล์ชื่อ .editor config แล้วใส่ syntax เข้าไปสมมติบอกนี้อ๋อคือมันไม่มีอยู่แล้วคุณต้องสร้างเพิ่มเอาแล้วมันจะไปอ่านใช่เพราะฉะนั้นเราก็ไปที่นี้แล้วเราก็สร้างไฟล์เพิ่มขึ้นมาครับเป็น .editor config วางแล้วก็แปะลงไปว่าถ้าเป็นไฟล์อะไรก็แล้วแต่ที่ลงท้ายด้วย .py indent size เป็น space เป็น space เป็น2แล้วก็น่าจะต้องใส่ root เท่ากับ true ด้วยมั้งเพราะว่าจริงๆมันว่าเอาหลายไฟล์มารวมกันได้ผมก็ไม่เคยใช้คอมเพล็กซ์ขนาดว่ามีหลายไฟล์แล้วเราก็เช็คอินนี่ไปพร้อมกับโค้ดของเราทีนี้สมมุติเราเปิดไฟล์ Python ขึ้นมามันจะออโต้เลยว่าสเปซ2มันไม่ต่างกันละนี่ก็แล้วทุกคนทำเวลาถ้าเราเช็คอินอันนี้เข้าไปในโปรเจกต์มันก็อยู่ในโค้ดมันก็อยู่ในโค้ดถ้าคนเปิดโปรเจกต์มาทำมันก็จะได้เลยแต่ว่าเขาต้องลง editor config ปักอินไปในเครื่องถ้าไม่ลงมันก็ไม่เอามาอ่านมันก็ไม่เอามาอ่านก็บึ้มใช่ครับครับแต่ว่าเราอย่าโชว์ที่2ครับมันเคยเจอมีคนใช้2จริงเหรอผมเคยเจอใช้แท็บอ่ะใช้แท็บแต่ใช้แท็บนี่ผมว่าแย่กว่าทำไมอ่ะคือไม่เรากดแท็บเหมือนกันไงใช่แต่ใช้แท็บเนี่ยมันอยู่ที่ว่าดิสเพย์ที่เครื่องนั้นน่ะที่แต่ละเครื่องคือบางทีดิสเพย์เครื่องนึงมันตรงดิสเพย์เครื่องออกมาไม่ตรงด้วยแต่ว่าสุดท้ายยังไงมันรันไม่ได้อยู่ดีเพราะว่าอันนึงไลน์นึงมันสเปซไลน์มันไม่คอนสิสเทนต์ครับครับโอเคไม่ต่อฮะอีดิเตอร์คอนฟิกผ่านไปเรื่องต่อไปเลยครับโอ้นี่ดูโอเคเรื่องนี้เลยครับเมนครับเมนครับครับอยู่ในวัดใช่เมนอยู่ในวัดอืมเวลาคุณเขียน Python อ่ะเวลาคุณเขียน Python เวลาเขียน Python ครับถ้าคุณทำโปรเจกต์ใหญ่ๆมีก็จะแยกไฟล์แล้วก็ input มาใช้ถูกไหมครับต้องมีเมนต้องมีเมนครับแต่ว่าบางทีคุณทำโปรเจกต์เล็กๆแล้วอย่างเช่นผมเห็นส่วนใหญ่คนที่ไม่ได้เป็นพื้นฝั่งโปรแกรมเมอร์มาก่อนเขียนเป็นสคริปต์เขียนคำนวณนู่นนี่นั่นแล้วเขาก็จะเขียนเป็นสคริปต์ยาวๆไฟล์เดียวเขียนเป็นสคริปต์ยาวๆไฟล์เดียวแล้วเขาก็อาจจะอยาก reuse อย่างเช่นสมมติผมบอกว่าผมสร้างไฟล์ใหม่มาชื่อว่าfile and delete แล้วผมก็สร้างฟังก์ชันมาหาไฟล์ใช่ไหมหาไฟล์ start with อะไรก็ว่าไปครับแล้วก็ return มันก็จะ return list of file มาสมมติA A B B อะไรก็ว่าไปนะครับครับแล้วปุ๊บผมสร้างฟังก์ชันบอกว่า delete file list of file ใช่ไหมปั๊บผมบอกว่าผมก็ printDeleting แล้วก็มันซับซ้อนอยู่ไหมเนี่ยอันนี้แล้วกันแค่หาไฟล์แล้วก็ delete ไฟล์โอเคครับแล้วผมก็บอกว่าโปรแกรมผมทำอะไรบ้างผมสร้างไฟล์ใช่ไหมครับ
ครับสตาร์ทวิทอะไรช่างแม่งเพราะว่าเราฮาร์ดโค้ดออกมาแล้วผมก็บอกว่าดีลีทไฟล์ใช่รีเซิร์ฟเวิร์ดอันนี้แล้วเราก็โยนไฟล์นี้เข้าไปใช่ไหมครับเป็นสคริปต์ของเราเราก็จะรันได้นะครับ Python file and delete file ก็จะ delete a file ของเราทิ้งถูกไหมครับทีนี้เราบอกว่าวันหนึ่งเรานึกขึ้นได้ว่าเราสร้างบูโคดของเราเนี่ยเราอยากใช้ของที่มีอยู่แล้วแต่เราไม่ได้อยากจะ delete เราอยากแค่จะเอามาหาไฟล์เราก็บอกว่า form importมันชื่อฝาอะไรนะไฟล์ผมมันอินพอร์ตมาแค่เมธอดได้เลยเหรออินพอร์ตเมธอดเดียวนี่เลยได้ครับปกติมันอินพอร์ตภาษาอื่นมันอินพอร์ตทั้งคลาสป่ะเดี๋ยวนะภาษาอื่นอินพอร์ตทั้งแพ็กเกจขึ้นอยู่กับแพ็กเกจจริงๆขึ้นอยู่กับแพ็กเกจเอ็กพอร์ตอะไรบ้างแล้วก็อินพอร์ตเลือกอินพอร์ตแยกได้จะอย่าง JavaScript ก็อินพอร์ตแยกได้ครับเองครับภาษาอินพุตแยกได้เหมือนกันครับจำได้จริงมันต้อง from ก่อนหยิบกาแฟมีกาแฟเตรียมไว้ด้วยเวลาถ้าเกิดเราเอา from ขึ้นก่อนมันจะโชว์ให้ว่ามีอะไรบ้างฝาใช่ไหมครับทีนี้ผมก็บอกว่าโอเคถ้างั้นผมอินพุตมาแล้วผมก็มีของเล่นฝาเท่ากับฝาใช่ไหมครับอาจจะ bbb อะไรว่าไปมาเสร็จปั๊บเราก็อยากจะแค่ปริ้นป่ะโค้ดนี้ก็ดูไม่อันตรายอะไรใช่ก็เอาไฟล์เข้ามาแล้วก็รีเทิร์นครับมันทำอะไรเยอะไปหมดเลยมันไม่ได้ดีลีทด้วยนั่นแหละครับนั่นแหละครับคือสิ่งที่เราจะพูดกันเพราะว่าไอเนี่ยเวลาเราอินพอร์ตนะครับถึงแม้ว่าเราอินพอร์ตฟังก์ชันเดียวมันโหลดทั้งไฟล์ก่อนแล้วมันก็เอาฟังก์ชันมาให้เพราะโค้ดถูก execute หมดเลยโค้ดจะถูก execute หมดเลยอ๋อเพราะฉะนั้นถ้าคุณเขียนสคริปต์แบบนี้แล้วคนไป review ของคุณเนี่ยโค้ดคุณโดนไฟล์โดนลบใช่ไฟล์โดนลบอันเนี้ยอันตรายเพราะจริงๆอ่ะถ้าเกิดคุณดูโค้ด Python ของที่เขาเขียนมาโอเคระดับนึง แบบพูดเจริญแล้วเขียนพูดเจริญแล้วเขียนใช่มันก็จะเขาจะใส่เวลาจะรันอะไรสมมติหลังจากสร้างสคริปต์ไฟล์เนี้ยเขาจะใส่ก่อนว่า if name โอ้ก็แท็บเข้าไปอันนี้คือเมนแบบผู้เจริญแล้วหมายความว่าตัวมันเองรันก็ไม่เกิดอะไรขึ้นถูกไหมสมมติถ้าเรารันอันนี้มันก็จะทำงานของมันเหมือนเดิมมันยังทำอยู่แต่ถ้าเรารันอันนี้มันจะใช้ตาม behavior ที่เราต้องการใช่มันจะเป็นตาม behavior ที่เราต้องการทำไมทำไมโอเคผมใส่ไอ้นี่ให้อยู่ข้างนอกนะครับเนมเนี่ยเป็นตัวแปรพิเศษที่ Python มันยัดมาให้สมมุติถ้าเรารันตัวนี้เนมมันจะเป็นเมนเป็นเมนเพราะว่าเรารันไฟล์นี้เป็นไฟล์แรกแต่ถ้ามันถูก import อย่างเช่นเรารันcode เนมมันจะเป็นชื่อไฟล์มันก็เลยจะไม่ถูกรันเพราะมันอีฟไม่ออกใช่ใช่แล้วเนี่ยคือถ้ามาตรฐานที่โดยปกติแล้วเขาใช้กันสมมติถ้าเกิดเราอยากจะเอาคิดว่า utility function แล้วก็อยากจะ execute มันด้วยในไฟล์เดียวกันได้อันนี้เฉพาะ2หรือ3ป่ะหรือว่ามีทั้งคู่อ๋อโอเคเอ้ยนี่คุณพูดแต่แรกว่า2กับ3มันมีแพ็คเกจไม่เหมือนกันอะไรงี้ป่ะถ้าเกิดโปรเจกต์ที่เราทำอยู่ใช้2อยู่เนี่ยแล้วคุณบอกว่าอยากเปลี่ยนไป3ทั้งเลยแล้วมันจะมีอะไรที่ต้องระวังบ้างเออส่วนใหญ่มันจะเบรกครับคือส่วนใหญ่เนี่ยถ้าจะรีไลท์รีไลท์เลยยกเว้นแต่คุณตั้งใจจะเขียนให้มันคอมแพททั้ง2และ3มากันแน่ซึ่งมันไม่มีทางแล้วมันทำได้ มันทำได้หลายๆโปรเจกต์ที่เป็นโอเพนซอร์สโปรเจกต์ก็ซัพพอร์ตทั้ง2และ3โหเขียนแบบเปิดคอมแพทมันมีไกด์ไลน์อยู่แต่ว่าผมจำไม่ได้ แต่ส่วนมากคือเท่าที่คือรู้คือมันจะเบรกทุกเชนเลยใช่อย่างปริ้นเนี่ยครับคือ2มันเขียนได้ทั้งปริ้นแบบนี้หรือเขียนปริ้นอย่างนี้ก็ได้แต่ว่า3เขียนปริ้นแบบนี้ไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณเขียนปริ้นแบบนี้เสมอมันจะใช้ได้ทั้ง2และ3
แต่ไอ้เรื่องสตริงเนี่ยอาจจะยากนิดนึงใน2กับ3ยกเว้นถ้าคุณไม่มียูนิโคดสตริงอยู่แล้วอ่ะถ้าคุณใช้สตริงเปล่ามันก็จะเอ้ยถ้าคุณใช้สตริงที่ไม่มีภาษาต่างประเทศอยู่แล้วมันก็จะคอมแพททั้ง2และ3จริงแต่ว่าใน2มันเป็นไบต์ใน3มันเป็นสตริงแต่ behavior เหมือนกัน2กับ3ต้องระวังอย่างอื่นมันนอกจากจะไทป์ด้วยหลักๆแค่นี้เลยsyntax เล็กๆน้อยๆอย่าง print แล้วก็หลักๆคืออันนี้กับ library ถูกป่ะน่าจะมีเรื่องเกี่ยวกับ keyword argument ด้วยผมจำไม่ได้ครับต่อครับมีอะไรบ้างเดี๋ยวก่อนกลับมาก่อนไปพักโฆษณาก็พักโฆษณาละครับจั่วหัวไว้ก่อนจั่วหัวไว้ก่อนเมนไปแล้วใช่มั้ยครับเขียน Python ยังไงให้เหมือน Python นี่ก็เหมือนแล้วนี่ไงใช่ครับแต่บางทีผมเห็นคนเขียน Python ไม่เหมือนไม่เหมือน Python ด้วยเขียนมันโก้เหรอฮะอยากรู้ติดตามดูสักครู่นะฮะสักครู่ครับกลับมาแล้วครับผมลืมเอาของเล่นคุณมาว่ะโอเคเขียนไพทอนก่อนโฆษณาเขียนไพทอนไงให้เป็นไพทอนนะครับใช่เขียนไพทอนยังไงให้เป็นไพทอนก็เขียนถูกแล้วไงคุณเขียนไพทอนให้เป็น Angular ได้เหรอโอเคผมจะแสดงอะไรให้ดูผมสร้างไฟล์กับไฟล์นึงครับสมมติคุณบอกว่าคุณอยากจะเก็บจุดหนึ่งครับคุณเก็บไงครับก็ต้องเก็บ x กับ y ใส่กระเป๋าไว้ฮะใส่กระเป๋าไว้ก็ได้คุณอยากจะมี data structure ที่ represent จุด1จุดโอเคจุดนี้มีกี่ dimension นี่เอา2 dimension ก่อน2 dimension ก่อนผมใส่ array ไว้ครับคุณใส่ array ไว้ครับครับจะถามว่าผมไม่รู้ครับโอเคผมเคยเห็นว่าโดยเฉพาะคนที่มาจากภาษาบางอย่างที่โบราณนิดนึงครับครับที่ที่เราจะไม่เอ่ยชื่อที่เราจะไม่เอ่ยชื่อแต่ขึ้นต้นด้วยJ ครับ J แล้วก็ syntax ค่อนข้าง verbose นิดนึงคือเวลาอยากเขียนอะไรนิดหน่อยๆเนี่ยต้องพิมพ์จนตัวตายถ้าไม่มี IDE ดีๆช่วยครับเขาจะเขียนเขาจะเก็บจุดแบบนี้ครับครับก็ถูกแล้วไอ้คุณก็สร้างคลาสไงใช่ครับแล้วก็มี constructor ครับนี่คือ syntaxPython ถูกป่ะนี่คือ syntax Python นะครับวิธีเขียนใช่ครับก็ถูกไม่คือเป็น object ถูกป่ะคุณก็ต้องมี object object เอาไปใช้ก็ต้องมี constructor ก็จะเขียนแบบนี้ก่อน task ก็ได้เอาตรงนี้ไม่ทำอะไรแล้วก็มี dev set x ครับ encapsulation ครับแล้วก็ self dot แล้วก็เขียน get ถูกแล้วใช่ไหมได้มัน data safe ใช่ครับถูกเอ้ยนี่เป็นเรื่องที่ดีผมก็เรียนมาอย่างนี้ครับแต่มันไม่ Python ครับมันเยอะไปครับมันเยอะไปสำหรับการที่จะคือคนเขียน Python มานานๆเขาไม่ทำกันอ๋อคือคุณเลยบอกว่าเขียน Python มานานจะเขียนใช่เนี่ยแค่นี้ผมเหนื่อยแล้วเนี่ยเอ้ยเป็นไงก็ต้องเขียนโค้ดดิไอ้มันเหนื่อยอะไรเดี๋ยวเราจะพาเข้ามาทำไมโอเคเนี่ยคือการเขียน Python ที่ไม่เหมือน Python เขียนเป็นภาษาหนึ่งที่เรียกว่า J ใช่ภาษาหนึ่งที่ขึ้นต้นด้วยแล้วเขียนไงให้เหมือน Python ครับถ้าคุณจะเก็บจุดอันนี้คุณ import จุดเข้ามาไว้ครับ from pointp dot set x p dot set y 2ลาไปก็ print p make sense เนี่ยพังครับ p ได้พี่ใหญ่เปล่าเพราะว่ายังไม่ได้เซฟครับเดี๋ยวไม่มีเว้ยโอเคลืมเพราะว่าเอเมธอดพวกนี้มันต้องพาเซลล์เข้ามาไอ้มันต้องเซลล์มันจะพาเข้ามาเป็นตัวแรกโอเคไม่แดงลุ้นครับลุ้นครับ
นั่นไงครับ missing อะไร missing ครับ one data type เปล่า1เป็นอะไร missing one require ให้ unit x ลายไหนวะ to post line 4p.setx1 to post line 4 p.setx1เราอินโยนเข้าไปได้อ่ะแล้วมันก็ออกมาพอยออบเจกต์ด้วยครับไม่สวยเพราะฉะนั้นคนที่เขียนภาษานั้นมาเขาก็โอเคไม่สวยก็เราก็จะใช่ไม่ต่อเนื่องด้วยครับชื่อ int repr มันก็ผมจะไม่ผิด repr เนี่ยคือเหมือน to string ครับอืมแล้วก็ return ใช่ไม่ต่อ to string ครับก็ point xอีกขั้วครับไปอีกขั้วขั้วแล้วก็ format ดูคุณเป็นเพจกับเรื่องพวกนี้นะมึงเก็บกดอะไรบางอย่างวะก็จะสวยแล้วแต่จับเวลาไหมเมื่อกี้จับเวลาไหมครับครับนานครับนานเดี๋ยวไปรีดูได้ฮะโอเคประมาณ10นาทีครับทีนี้ครับคุณจะบอกว่า Python แบบ Python แบบที่ชาว Python นะครับภาพ Python ที่เจริญแล้วครับครับเป็น point so bigger you make a better point with a better point ครับครับมันมีสิ่งที่เรียกว่า name tuple ครับ name tuple ใช่ name tuple บอกว่า point นะครับคือเป็น name tuple นะครับคุณรู้จัก tuple ไหมไม่รู้ครับ tuple เนี่ยคุณมองว่ามันเป็น array ครับแต่มันเป็น array ที่ edit ไม่ได้ immutable array immutable array มันคือ tuple เวลาเขียนใน python นะเดี๋ยวผม python ให้ดูอันนี้คือ array คือ list ถูกป่ะครับอันนี้หนึ่งสองนี่คือ list อันนี้คือ tupleสมมติบอกว่า list ใช่ไหมครับครับได้ไหมครับใช่ครับ tuple ครับ tuple นะครับt0 ก็ access ได้นะครับครับ t0 เท่ากับเท่ากับ3โดนด่าโดนด่า immutable array immutable array ใครๆก็รู้จักครับครับ name tuple คือ tuple ที่ใส่ชื่อแทน index ได้คล้ายๆ dictionary คล้ายๆ dictionary อ่าฮะใช่เป็น immutable dictionary ใช่แต่เวลาคุณ access dictionary อ่ะสมมุติผมบอกว่าถ้าผมเขียน point เป็น dictionary นะครับก็ได้ก็จะ p เท่ากับ dictionary x 1 y 2ถูกมั้ยครับอือฮึก็ px ก็จะได้1แต่ px คุณต้องทำงี้ครับครับแต่ถ้าเป็น string โอเคแต่ถ้าเป็น name tuple เดี๋ยวทำต่อผมบอกว่าตรงนี้กับ type เป็น point นะครับทำไมต้องใส่ชื่อผมก็สงสัยแล้วก็ใส่ field ว่าแต่ละ position ใช้ชื่ออะไรใส่จะได้อ่านง่ายๆไงคุณอย่างมีคติเอาได้ปะจริงๆมันมีวิธีทำ name tuple ที่สวยกว่านี้ด้วยแต่เดี๋ยวจะพูดถึงทีหลังครับนี่คือเราทำเสร็จละเนมทูโปแล้วเราก็บอกว่าในกรุ๊ปโฟลเดอร์นี้ฟอร์มเป็นตัวพอยต์อินพอร์ตพอยต์นะครับนะครับเรียบร้อยเรียบร้อยหรือเปล่าจะดูเฮ้ยทำไมมันเฮ้ยเรียบร้อยดิทำไมมันงงๆงี้เอ้ยคุณไม่ค่อยมั่นใจในโค้ดนี่คุณไม่เขียนเทสหรอใช่ครับจริงๆผู้เจริญแล้วควรเขียนเทสผู้เจริญต้องเขียนเทสถูกไหมครับถูกครับแต่วันนี้เราเวลาน้อย โอเคเพราะฉะนั้นมันเวิร์กเหมือนกันโค้ดเหลือแค่นี้อ๋อเร็วมากเร็วมากเขียน Python ให้เหมือน Python ทำไมต้องใช้immutable array นะทำไมใช้ tuple ทำไมต้องใช้ tuple คือถ้าคุณใช้ dictionary คืออย่างแรกถ้าคุณใช้ dictionary เวลาคุณจะเอา
จะพิน x คุณต้อง x ใช่แต่อันเนี้ยคุณสามารถทำแบบที่คุณเคยชินกับภาษานั้นมาได้ อ่าเข้าใจละคือนำมาใช้ง่ายอ่าอืมโอเค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 คุณสามารถทำตัวแบบที่คุณเคยชินกับภาษานั้นได้เอ๊ะแต่คุณบอกต้องเขียนแบบ Python นี่สรุปยังไงแน่อันนี้ไม่ได้แค่เหมือนภาษาคือจริงๆอันเนี้ยผมว่าอันนี้มันอ่านเป็นธรรมชาติกว่าอ่าโอเคกว่าการใช้สี่เหลี่ยมนั้นครับครับ make sense make sense ครับเขียนยังไงให้เป็น Python ต้องเขียนแบบนี้อ่าเขียนแบบนี้จะดูเป็น Python กว่าเขียนแบบนี้นะครับคุณคือจะสรุปว่าไงคือจริงๆอ่ะคือต้องใช้เฟซของที่ภาษามีให้อะไรเนี่ยต้องการสื่อว่าอะไรคือคุณแค่ไม่เชิงว่าต้องใช้ของที่ภาษามีให้คือคุณเขียนภาษาสคริปต์อ่ะภาษาง่ายอื้อคุณอย่ายึดติดกับไอ้หน้าตาของโอนะเนี่ยคืออันเนี้ยผมบอกเลยเปิดตารางโอโออ่ะไม่คืออันนี้เลยเว้ยนี่คือ object oriented เลยใช่แต่โปรแกรมไม่หนึ่งอย่างงี้เลยแต่ point คือคุณจะ encapsulate อะไรในเมื่อคุณ x เนี่ยคือคุณมีแค่ x กับ y แล้วคุณก็อยากจะลิสต์ทั้งลิสต์อะไรนั้นอือฮึคือถ้าคุณทำ setter getter ครบอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่ามันไม่มี point ที่จะมาเขียน getter คือถ้าคุณเขียน getter โดยที่ value เนี้ยมันอาจจะ derive มาจากการคำนวณของอย่างอื่นมัน make sense แต่อันนี้มันแบบมันดู overkill อ่ะงี้ถ้าเกิดเราเขียนภาษานั้นแต่ถ้าใช้ case แบบนี้มันก็ไม่ควรเขียนอยู่ดีป่ะไม่ได้ครับเพราะภาษานั้นไม่อนุญาตฮะน่าตื่นเต้นครับแสดงว่ามีประสบการณ์ในอดีตคุณเคยทำงานกับคนในทีมที่มาจากโลกของภาษานั้นทำไมคุณไม่เอ่ยชื่อมานะผมนึกว่าสงสัยยังไงเรามีลิขสิทธิ์อะไรอย่างเงี้ยเราไม่มีลิขสิทธิ์อะไรครับผมแค่รู้สึกว่าเขาพูดเยอะอยู่ไม่เหมือนพวกแองกูล่านะคุณมีอะไรกับแองกูล่าวะไม่มีอะไรหรอครับต่อไปฮะต่อไป Virtual EMP ครับครับนี่คุณปล่อยของเต็มที่นะอ่ะมันคืออะไรครับ Virtual EMP Virtual Environment ป่ะใช่ Virtual Environment อ๋ออันนี้ผมเคยได้ยินมาบ้างเหมือนเอาไว้เซตเทอร์มินอลวะเขียนพิมพ์ในเทอร์มินอลเพื่อเซตพาสเวอร์ชันอะไรบางอย่างใช่คล้ายๆประมาณนั้นคือสมมติว่าปกติเวลาคุณเขียน Python ไปสักพักหนึ่งคุณจะต้องใช้ไลบรารีละใช้ไลบรารีเวลาคุณใช้ไลบรารีคุณจะใช้คำนามชื่อปิ๊บใช่ๆผมจำได้ละที่ผมใช้อ่ะคือเหมือนทำปิ๊บพังอ่ะก็เลยลง virtual end ใหม่แล้วก็ลงปิ๊บใหม่มันนี่คือไลบรารีที่คุณมีในเครื่องครับเวลาคุณจะลงไลบรารีคุณจะใช้ปิ๊บ install ปิ๊บ3เพราะว่าเป็น Python 3 3ชื่ออะไรก็ว่าไปแล้วก็ภาวนามันจะลงได้แล้วภาวนามันจะลงได้ทีเนี้ยปัญหามันอยู่ที่ว่าเมื่อคุณเริ่มทำหลายโปรเจกต์ครับคุณอาจจะต้องใช้ไลบรารีตัวเดียวกันอืมคนละเวอร์ชันมันลงไม่ได้คุณก็อาจจะงั้นผมใช้เวอร์ชันที่มีเครื่องผมแล้วกันคุณก็ใช้เวอร์ชันที่มีเครื่องคุณอ๋อแล้วก็แบบเอ้ยมันเวิร์คในเครื่องคุณนี่อันนี้คือหมายว่าถ้าเกิดทีมจะไมเกรตไป3แล้วแต่ยังบางเซอร์วิสยังเป็น2อยู่จริงๆไม่ใช่แค่3กับ2ครับคือโดยตัวไลบรารีแต่ละตัวมันจะมีเลขเวอร์ชันของมันเองด้วยอ่าฮะอ่าฮะคุณไม่สามารถลงไลบรารี2เวอร์ชันอ่ะถูกยกเว้นใช้ไปทีนี้ virtual env เวลาคุณลงแล้วคุณสามารถทำได้ make virtual env คุณตั้งชื่ออ่าแล้วก็บอกด้วยว่า python ที่ใช้คือ python 3อันนี้ผมถามหน่อยมันอันนี้คือ dev ใช้อย่างนี้ถูกป่ะแล้วถ้าเกิดมีเกี่ยวกับ docker อะไรไม่เกี่ยวอ่ะdocker จริงๆถ้ามี Docker ก็ไม่จำเป็นต้องใช้ก็ได้แต่ว่ามันจะไม่สะดวกเพราะว่า Docker มันต้องเชลเข้าไปข้างในถูกป่ะใช่แล้วก็ไอ้พวก editor พวกเนี้ยเวลาสมมติถ้ามันมีตัวช่วยทั้งหลายแหละ interpreter มันจะไม่ขึ้นอ๋อเพราะงั้นในการ dev เนี่ยควรทำโดยใช้ virtual end ดีกว่าแต่เสร็จแล้วถ้าเกิดจะแพ็คขึ้นไปก็แพ็คด้วย Docker อะไรก็แล้วแต่อีกเรื่องนึงใช่ครับผมครับทีนี้เราก็ปิ๊บตอนนี้มันจะไม่ต้องปิ๊บ3แล้วเพราะว่ามันรู้อยู่แล้วว่า3เรารู้อยู่แล้วว่า virtual end นี่เป็น3วงเล็บตรงนี้คือใช้ virtual end อยู่ถ้าผมบอกว่า deactivate ผมก็จะหลุดออกมานอก virtual end หรือผมบอกว่า work on ก็กลับมาใน virtual ครับครับ
แล้วก็เวลาคุณลงอะไรคุณก็ฟิกเป็นสตอร์ได้เลยแล้วเราดูได้ไงว่าเอ้ยใน environment เนี้ยลงอะไรไปแล้วบ้างก็คือ list ก็เป็น list นี่จะบอกใช่ไหมครับอย่างเช่นสมมติผมอยากทำแป๊บผมลง flash นะครับ flash มาลงก็ปล่อยมันลงไปครับเว็บลิสต์ใหม่ก็จะมาละชินจาบิ๊กเม็กเซฟโอเคครับครับทีเนี้ยมีเรื่องนึงที่มันเพนฟูลมากที่ผมเจอมาเดี๋ยวแสดงว่าคุณบอกว่าพูดเจริญแล้วควรใช้ virtual end ข้อหนึ่งควรใช้ virtual end แสดงว่ามีผู้ไม่เจริญที่คุณไปเจอมาไม่ใช้ virtual end ส่วนใหญ่คนเขียนไว้ท่อนแรกๆไม่รู้จัก virtual end ไม่รู้จัก virtual end ครับแล้วก็พอเขาเริ่มมีปัญหาเยอะๆเราก็จะเริ่มไปเสิร์ชแล้วมันก็จะเจอ เราเลยช่วยคุณนะครับไม่ต้องไปเจอปัญหาก่อนครับทำให้มันถูกสักแต่ทีแรกหรือไม่ต้องเขียน python นะครับปัญหาเยอะโอเคอีกเรื่องนึงที่ผมเจอครับครับคือผมโคลนโค้ดมานะผมไปทำโปรเจกต์ต่อคนอื่นโคลนโค้ดมาปั๊บรันครับรันไม่ขึ้นครับมันกลางไงครับผมก็พยายามหาว่าผมต้องลงอะไรบ้างต้องปิดอินสตอลอะไรบ้างเพื่อให้มันขึ้นครับครับผมก็ดูจากเออร์เลอร์ครับเดี๋ยวนะมันไม่มีแบบเหมือนยานอินสตอลอะไรเงี้ยมันมีครับแต่เขาไม่ทำครับคือการที่จะทำให้มันทำแบบนั้นได้คุณต้องมีไฟล์หนึ่งชื่อใช่ต้องมีrequirement.txt ปกติแล้วเนี่ย requirement.txt คือไฟล์ที่บอกว่าเราลงอะไรต้องลงอะไรเพื่อให้รันถึงได้ใช่ซึ่งสมมุติว่าคุณเป็นคนทำคนแรกครับคุณจะใช้ท่านี้ได้ครับ pip freeze pip freeze เนี่ยมันก็เหมือน pip list แหละแต่อยู่ในฟอร์แมตที่เอาลงไฟล์ได้เลยงั้นคุณก็ pip freeze แล้วก็ไปลง requirement.txtอ๋อมันก็จะกลายเป็นมันก็จะมี requirement.txt เพิ่มมาโอ้โหที่มัน magical มากครับมัน simple unique command ทีนี้เวลาคุณไปใช้เครื่องอื่นโคลนโค้ดนะคุณเช็ค in requirement.txt ไปคุณก็ปิด install ลบ r คือบอกว่าเอาจากไฟล์นี้ครับมันก็จะเช็คว่ามีอะไรบ้างแล้วก็ลงให้ก็คือแค่ยาน install ใช่แค่ยาน install ครับแค่นั้นเองคือกรุณาทำไฟล์นี้เราเช็คอินมาให้ด้วยครับโอ้ถ้าไม่มีไม่มีผมพอผมรันไม่ได้ปุ๊บผมก็จะสรรเสริญสรรเสริญบุพการีก่อนบุพการีครับเสร็จแล้วผมก็จะไปดู error message ใช่ไหมครับคือถ้าเกิดผมเดินไปถามได้ผมก็เดินตบหัวแล้วถามว่าต้องลงอะไรบ้างวะแต่ถ้ามันไม่อยู่ในไม่อยู่ใกล้ไม้ใกล้มือเราก็ต้องดูเออแล้วก็เสร็จแล้วก็ดาวไปเรื่อยimport อะไรลงเสร็จรันได้ไหมไม่ได้import อะไรมันฟังดูเพนฟูลมากนะมากครับคนก็ควรใช้ดิเป็นคอนเวนชั่นคือ requirement.txt นี่เลยใช่ครับ requirement.txt ครับถ้าคุณไปดูโปรเจกต์ open source ต่างๆกันนะเขาจะใช้ชื่อนี้ซึ่งเป็นไฟล์เดียวถูกไหมก็ยาวไม่มีอะไรเป็นไฟล์เดียวยาวอ๋อมันก็แต่ถ้าอยากแยกก็แยกได้เพราะว่าเวลาตอน install มันใส่เข้าใจแล้วเพราะงั้นเพื่อความปลอดภัยเราเวลาเอาโค้ดคนใหม่มาก็ลง virtual end ก่อนถูกมั้ยแล้วก็ set environment เป็น set virtual end เนี่ยเป็นชื่อโปรเจกต์นั้นหรืออะไรที่เราจำได้แล้วก็ไปหาไฟล์ตัวนี้แล้วก็ใช่ถ้ามีนะถ้ามีก็ลงแล้วก็จะเริ่มรันได้ก็จะแบบเจริญแล้วใช่อย่างนี้นี่เองฮะมีอะไรปล่อยของครับมีอะไรปล่อยของอีก virtual end ปล่อยไปแล้วครับ linters โอเคคือเมื่อกี้ที่เล่นๆให้ดูเนี่ยจะเห็นว่าอีดิเตอร์ผมเนี่ยมันฉลาดพอสมควรดีมากเลยได้เกรด4ด้วยคุณเพราะว่าผมลงลินเตอร์อะไรครับครับลินเตอร์ตัวที่น้ำตาลวะลินเตอร์คือตัวที่มันมาอ่านโค้ดเราครับเราดูว่าอะไรอาจจะมีปัญหาบ้างอย่างเช่นสไตลิ่งต่างๆนานาหรือโค้ดสเมลคือโค้ดเหม็นตัวที่แนะนำให้ใช้ครับถ้าจะใช้มีหลายยี่ห้อด้วยPython เป็นตัวเป็นภาษาที่มีลินเตอร์เยอะมากครับอ๋อครับเมื่อก่อนเขานิยมใช้ตัวหนึ่งชื่อเป๊ปแปดมันเป็นสแตนดาร์ดของ Python มันจะมีเป๊ปแล้วมีตามด้วยตัวเลขเป๊ปแปดเป็นเกี่ยวกับเรื่องสไตลิ่งซึ่งทำมาเมื่อตั้งแต่ไม่รู้เหมือนกันว่าปีนานแล้วนานมากครับครับแล้วมันก็จะมีสิ่งที่น่ารำคาญบ้างอย่างเช่นบอกว่าลายห้ามยาวเกิน80ตัวอักษรอ๋อแล้วคนก็ไปปิดคอมเมนต์นั่นหรอซึ่ง80ตัวอักษรเนี่ยมันสมัยจอเขียวอ่ะเข้าใจแต่สมัยนี้เนี่ยแบบมันยังเขียนไม่สุดบรรทัดเลย
แดงละครับนั้นจริงตัวนี้ตอนนี้ตัวที่เขานิยมใช้กันแล้วตัวที่ผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างจะครอบคลุมพูดเจอแล้วใช้กันพูดเจอแล้วใช้กันมันชื่อไพลินไพลินนะครับครับใช่ไหมวะใช่ ไม่รู้ครับมันคือตัว default ของ VS Code ครับผมมั่นใจว่าคุณหลอกมันไม่มีใครดูหรอกครับเดี๋ยวผมดูได้เพราะผมมีอีกหนึ่งโปรเจกต์ชื่อ test ผมทำไว้เตรียมโอ้โหสุดยอดเลยนี่คุณเตรียมเพื่อถ่ายกูโค้ดอะไรนี่เลยตอนแรกกล่าวว่าก่อนจบรายการผมจะแก้สิ่งนี้ได้นะครับแต่สุดท้ายผมก็ยอมแพ้แล้วครับตอนแรกมันดีๆอยู่ทั้งยิ่งทำไปเรื่อยยิ่งงงใช่ครับไพลินครับไพลินนะครับครับโอเคลงไงลงไงลงไงครับปิ๊บ install ไพลินโอ้โหเบสิกมากอันนี้ถ้าเราใช้ virtual endมันก็จะลงแค่ virtual end นั้นถูกป่ะใช่แค่ใน virtual end มีวิธีลงแบบเป็น global เลยป่ะก็ deactivate จาก virtual end แล้วก็ install ครับหมายความว่าถ้าเกิดไม่มี virtual end มีแค่ว่ามี3 virtual end อย่างนี้ถ้าคุณลงอันใดอันหนึ่งมันก็อยู่ในนั้นถูกป่ะแต่ถ้าคุณออกมาจากอันใดอันหนึ่งแล้วลงอันนี้ลงตัวล่างมันได้หมดทั้ง3อันเลยมันได้หมดทั้ง3ไม่เชิงครับคืออยู่ใน3อันนั้นจะไม่เห็นแต่ถ้าอยู่ข้างนอกจะเห็นงั้นเอาใหม่ถ้าลงเสร็จแล้วแล้วสร้าง virtual end ก็ไม่เห็นก็ไม่เห็นคือมันอย่าโดยสิ้นเชิงใช่ใช่โอเคเข้าใจแต่คุณสามารถทำงี้ได้คือสมมติว่าถ้าเกิดว่าอย่างเมื่อกี้ตอนที่ผมยังไม่ลงไพลินอะถ้าเกิดผมเปลี่ยนตรงเนี้ยเป็นของ virtual end มันยังไม่เห็น virtual end ต้องคิวก่อนแล้วก็อยู่ใน virtual end โค้ดจุดมันก็จะโหลดเป็น python ของ virtual end แล้วนี่ python ของ virtual end อ๋อมันจะมีครับผมครับ Python ของ Virtual End ตัวนี้แล้วโอ้โคตรนี่มันฉลาดมากเลยถ้ายังไม่ลงอ่ะมันจะหา Pylin ไม่เจอแล้วมันจะด่าผมแล้วว่าผมยังไม่ลง Pylin แต่เมื่อกี้ผมลงแล้วเฮ้ยอย่างงี้พวกอะตรงอะตอมมันมีเห็นอย่างงี้ป่ะไม่เห็นเลยถ้าปลั๊กอินที่ถูกต้องผมว่าเห็นแต่ผมไม่แน่ใจว่ามันมีปลั๊กอินที่ถูกต้องหรือยังหนีบักไปคือโค้ดมันมีให้เลยถูกไหมโค้ดมันตอนแรกอ่ะมันเป็นปลั๊กอินของ Third Party คนเขียนชื่อ Pythonตอนแรกมันชื่อดอนอะไรสักอย่างแต่ตอนนี้มันกลายเป็น Microsoft แล้วเพราะว่าเนื่องจากมันทำปลั๊กอินดีมากครับ Microsoft ก็เลยจ้างมันมาทำปลั๊กอินต่อนี่ออกสดรายการนะครับมีคนโทรมาเดี๋ยวผมขอโทรกลับฮัลโหลครับเดี๋ยวโทรกลับนะครับถ่ายกูโค้ดอยู่ครับโอเคครับนี่ไม่เขาเขียน Python ไงเขาเลยเขียนมาโทรมาถามคุณเออเมื่อกี้เราลงอ่ะต่อครับโอเคก็คือให้ลงตัวนี้ครับลงแล้วลง Python ปลั๊กอินตัวนี้นะครับของ VS Code ถ้าคุณใช้ VS Code ตัว15ล้านของ Microsoft ซึ่งไม่น่าผิดพลาดได้ไม่น่าพลาดได้ไม่น่าพลาดได้คนเขียน Python มันเยอะหายไปเร็วเนี่ย15ล้านคนผมว่าอาจจะคนนึงมี3เครื่อง4 คนเขียน Python รวยครับคอมเยอะอ๋อคอมเยอะครับครับครับไปดูวาดกันอย่างนี้ใช่ไหมปั๊บกันอย่างนี้เลยโอเคทีนี้เมื่อกี้ถึงไหนละลิ้นโอเคลงลิ้นเสร็จแล้วลงลินเตอร์เสร็จแล้วสิ่งที่มันจะทำให้คุณคือถ้าคุณพิมพ์อะไรแบบแปลกๆมันจะบอกอย่างแรกก่อนมันมีเซตติ้งตัวหนึ่งที่ผมแนะนำให้ไปเปิดครับคือปกติเวลาพอเราลงลินเตอร์ไอตัวพาลินแล้วอ่ะครับมันจะรันในโหมดที่โหมดเตรียมตัวคือไม่เตือนเลยมากถ้ามันไม่แย่จริงแต่ว่าปกติผมจะแนะนำให้ไปเปิดคือเอาตัวใหญ่นะครับตัวใหญ่นะครับเทอร์มินอลนี้ตัวเล็กจังครับเปิดตัวนี้ครับคือบอกว่า use minimal checker เป็น false setting open workspace setting ครับเล่นหน่อยก็ได้บอกว่า Pylin use minimal checker false แปลว่าไม่ต้องรันโหมดเตรียมตัวครับมันก็จะเซฟก่อนป่ะต้องเซฟก่อนเซฟก่อนแล้วมันก็จะด่าเลยอย่างนี้มันด่าอะไรบ้างไหนดูสิมันบอกว่า better point เนี่ยไม่มี doc string คือว่ามี doc string คือ
ปกติเวลาคุณเขียนอะไรเนี่ยคุณจะต้องมีไอ้คอมเมนต์ที่เป็นด็อกคิวเมนต์ต่างๆนะฮะซึ่งปกติผมก็ไม่เขียนด็อกสติ้งครับเพราะผมก็จะรำคาญมันครับผมก็จะบอกว่าเฉพาะไอ้ C111เนี่ยไม่ต้องบอกปล่อยมันไปเถอะปล่อยฉันไปเถอะลูกสเปซก็มาเลยอันนี้มันอยู่ใน environment คุณถูกป่ะใช่แสดงว่ามีถ้าทีมมีหลายคนก็ต้องมาเซตตัวนี้ให้มันเท่ากันถูกป่ะใช่ครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยเรามันจะเป็น .vs code ใน directory ในนี้แล้วก็มี setting.json อ๋อมันปรับตามไปด้วยเพราะงั้นถ้ามันอยู่ถ้าเช็คอินไปมันก็ตามไปด้วยโอเคขนาดมันก็จะ inherit กันมาก็คือแบบคุณก็ได้เหมือนกันเลยใช่แต่ Python path เนี่ยเอาออกไปเพราะว่ามันเช็คอินไปมันจะเป็นพาร์ทเครื่องเราโอเคใช่เลยมีชื่อคุณอยู่ก็ตลบออกไปครับนะครับสุดยอดเลยครับทีนี้ config list ประมาณนี้แล้วมันก็จะหยุดด่าแล้วตัวนี้ยังด่าอยู่ครับเขาบอกว่าชื่อ p เนี้ยไม่ make sense มีด้วยโอเคนี่มันก็จะบอกว่า p นี้ไม่มีเว้ยหอยไม่ conform to uppercase naming ต้อง p ตัวใหญ่ป่าวมันเป็น constant name อ๋อ constant ต้องเป็นอย่างนี้ครับโอ้โหแล้วก็บอกว่าครับตัวนี้ครับ undefined variable p ก็ถูกแล้วคุณเปลี่ยนข้างบนใช่มันก็จะช่วยให้เราจับ error ได้ก่อนเราไปรันอ๋อครับครับดีครับครับหรือบอกว่านี่เว้นไว้ทำไม2ละ2บรรทัดtrailing new law ครับอันนี้คือดีใช่ไหมครับหรือเราจะบอกว่ามีอะไรอีกดีเรามี point แล้วก็มีอะไรอีกเรามี file and delete ถูกไหมครับครับจะบอกว่า from file and delete import file save ปั๊บด่าครับบอกว่า import มาไม่ใช้ด่าแต่อันนี้ถ้ามีคนแบบเถียงว่าเฮ้ยมันเป็นวินัยของทีมหรือเปล่าคุณอย่าไปติดลิ้นสิผมรู้ว่าผมมีลิ้นแต่ผมไม่อยากใช้ผมก็ทีมมีวินัยเพียงพอแล้วคุณจะตอบว่าไงฮะทีมมีวินัยเพียงพอแล้วคือทีมตกลงกันไว้แล้วว่าเราไม่ต้องเอาลิ้นมาคุมอะไรให้มันแล้วคุณจะคือต่อให้ผมมีวินัยคือต่อให้เราไม่ได้ตกลงอะไรกันไว้อย่างเช่นผมทำของผมเองคนเดียวครับบางทีผมก็คือผมอยากให้มีอะไรบางอย่างมาจับว่าผมทำอะไรพลาดหรือเปล่าเพราะว่าคือคุณเป็นคนอะยังไงถึงก็พลาดได้คุณจะบอกว่าต่อให้คุณเขียนคนเดียวใช่ก็ควรมีใช้ประโยชน์ทูพวกนี้บ้างใช่ใช่ป่ะให้มันแบบช่วยให้เราไม่มี human error ลงไปในโค้ดใช่ใช่ก็แล้วแต่ครับปรับใช้แล้วนะครับถ้าแบบเริ่มก็อาจจะเริ่มเอาหมวดเจอตัวก็ได้ครับโอเคทีนี้มีอะไรอีกลินเตอร์มาแล้วทุกครั้งที่ดูโพยนะผมจะเก็บ5บาทโอเคน่าจะเรื่องสุดท้ายแล้วครับเรื่องสุดท้ายแล้วก็คือเรื่องจริงๆมันก็คือลินเตอร์นั่นแหละแต่มันเป็นลินเตอร์อีกตัวนึงคือยี่ห้อนึงอีกยี่ห้อนึงครับซึ่งมันทำมาเฉพาะเจาะจงกับ Pepsi 84Pepsi 84เนี่ยเป็นมาตรฐานที่เขาเพิ่งร่างกันเสร็จเมื่อไม่นานมานี้มันคือ type hint ของ Pythonคืออะไรครับ Python นะครับ Python เนี่ยครับเป็นภาษาที่มี type แต่ไม่ใช่ strict type ถูกไหมครับสมมติว่าเราบอกว่าเราปกติเราเขียนเหมือนเอาเหมือนกับ double มันเอามายัดใส่ float ยัดใส่ double ได้อะไรอย่างงี้ x เท่ากับhello ใช่ไหมครับครับเสร็จแล้วบรรทัดต่อไปเราบอก x เท่ากับ1ก็ได้คล้ายๆ PHP ครับซึ่งภาษาอย่างนี้แล้วแต่คนชอบบางคนก็ไม่ชอบแล้วแต่คนชอบครับแต่ว่าวันนึงคุณจะเจอปัญหาว่าเนาอย่างเช่นสมมุติคุณบอกว่าฟังก์ชันอะไรสักอย่างคุณสร้างฟังก์ชันมาฟังก์ชันหนึ่งprocess อะไรสักอย่างแล้วคุณอยากได้ไฟล์เข้ามาครับใช่ไหมครับเสร็จแล้วคุณก็บอกว่าอะไรดีคุณจะทำอะไรกับไฟล์ดีไม่รู้ทำอะไรกับไฟล์ได้บ้างไฟล์สองไฟล์หา distance ไหมยากไปอ่ะเอามาปิ้นก็ได้เอามาปิ้นปิ้นก็ได้ปิ้น x ปิ้นเอา x บวก y ก็ได้ครับ return y.x บวก y.y นะครับครับ
ทีนี้คุณก็บอกว่าใช่ไหมครับครับอ๋อไม่ใช่นี่เห็นไหมผมก็รู้ตั้งแต่ก่อนที่ผมจะไปรันตานี่แล้วผมก็บอกมันบอกด้วยว่าไม่มี new line ที่ end of file ก็ด่าโอเคทำนิดหนึ่งทำไมล่ะโอเซreturn y.x + y.y save หรือยัง save แล้วด้วยคือนอกจากนอนแล้วมันจะมีเคสอื่นอีกอย่างเช่นสมมุติเราบอกว่าเราตัวเลขมาบวกกันครับแต่วันดีคืนดีจากบางซอร์สตัวเลขนั้นมันได้มาเป็นสตริงมันก็จะมาต่อสตริงให้มันบวกได้ใช่มั้ยเคยเจอแล้วต่อสตริงแล้วก็จะบันเทิงเคยเจอแล้วแม่งอันนี้แบบตอนเราแม่งเหี้ยจริงยอมรับคือบวกกันแล้วมันบวกแล้วมันบวกผิดด้วยแล้วบอกเอ้าเราก็ไล่ไม่เจอว่าผิดตรงไหนแม่งเอาชามาบวกตัวเลขนี่แหละมันคือข้อด้อยของไอ้ภาษาประเภทนี้แต่ว่าไททินมันมาช่วยอุดตรงนี้แต่ว่าก็ไม่ได้สติ๊กจนเกินไปอย่างเช่นเราบอกว่าทำไงที่จะใช้ไททินได้ครับทำไงที่จะใช้ไททินได้ก่อนหนึ่งเราต้องลงลินเตอร์ตัวหนึ่งครับชื่อ mypy ซึ่งลินเตอร์มันมีอันเดียวได้ถือว่ามันคุณก็ลงมันก็ทับไปเลยถือว่าไม่ครับมีหลายตัวได้ด้วยมีหลายตัวได้ด้วยโอ้ถ้ามันลงไป5ตัวแม่งก็ด่าลุงกันด่าใช่ก็ลุงกันด่าแบตใหม่อันนู้นหมดครับอ๋อครับครับครับโอเคทีนี้เราก็มาเซตลินเตอร์ว่าใช้ไม้พายด้วยนะนี่มาดูโพยเรียบร้อยครับแสดงว่าถ้าเกิดลงโปรเจกต์มาแล้วเครื่องไม่ลงไว้ก่อนมันก็จะเออร์เลอร์ใช่ไหมก็บอกเฮ้ยไม่มีเว้ยใช่ป่ะใช่มันก็ต้องไปลงให้เรียบร้อยต้องเขียนด็อกให้มันดีให้ทีมใช่ครับใช่ไหมทายด้วยทีนี้เราก็จะบอกว่าprocess point นี้รับ point type เป็น point ครับนี่เดี๋ยวไม่เห็นมันเตือนเลยมันต้องเตือนอะไรก่อนว่าคุณเครื่องใส่นี้มันหายไม่มันปกติแล้วคือเวลามี MyPy อ่ะต่อให้ไม่มีไทป์ไม่ใส่ไทป์ annotation มันไม่ได้ด่าอะไรยกเว้นเราจะไปเซตให้มันด่าแต่ว่าสมมุติถ้ามี type annotation อย่างนี้แล้วเราบอกว่าตัวนี้แล้วเราโยนนอนเข้าไปอย่างนี้ครับมันจะด่าบอกว่าต้องการ point แต่คุณโยนนอนเข้ามาแต่อันนี้มันเข้าใจว่ามันใช้ความสามารถก่อนที่มันจะรันจริงถูกไหมใช่ครับมันฉลาดไหมเดี๋ยวมันเป็นรู้ได้ไงถ้าคุณทำมันต่อๆกันไปอย่างเช่นสมมติผมบอกว่าเราจะ get point ใช่ไหมตอนนี้มันก็จะไม่รู้แล้วถูกไหมครับใช่มันไม่รู้แล้วแต่ว่า get point เนี่ยเราบอกได้ว่ามัน return point มัน return point ถูกไหมครับถ้ามัน return point เนี่ยมันดันทัดนี้มันจะด่าบอกว่าถ้าคุณบอกว่าคุณ return point คุณ return นอนไม่ได้เข้าใจละคือลินเตอร์มันไม่ดีขนาดที่มันจะรู้ล่วงหน้าขนาดนั้นได้แต่คุณสามารถซ่อนได้ใช่เพราะงั้นคนเขียนไอ้ข้างบนน่ะต้นน้ำอ่ะต้อง specific type อยู่ดีใช่แต่ทีเนี้ยสมมุติเราบอกว่าตรงเนี้ยแต่ถ้าฟังก์ชันนี้มีโอกาส return นอนทำไงดี return point ก็ได้ return นอนก็ได้มันจะมีไลบรารีตัวนึงชื่อ typing ซึ่งมาพร้อมกับไอ้ตัว Pepsi 84นะครับพร้อม typing ติดมากับ Python อยู่แล้วตั้งแต่ 3.5 ขึ้นไปimport มันจะมี type ชื่อ optional เราก็บอกว่าตรงเนี้ยแทนที่จะ return point มา return optional point return optional point ตรงนี้จะไม่ด่าละครับแต่มันจะมาด่าตรงนี้แทนบอกว่าตัวเนี้ยมันได้ optional point แต่มันต้องการ point ไม่ได้ก็ต้องมาใส่ optional ตรงนี้ให้มันเป็น optional มัน point ธรรมดามันเปรย์ๆไม่ได้ต้องห่อด้วย optional ก่อนแต่ห่อออปชันนอลก็ไม่ได้อีกเพราะว่าถ้าคุณห่อออปชันนอลตรงนี้เนี่ยคุณจะเอามาปริ้น x ปริ้น y ไม่ได้ถูกใช่ใช่เพราะจริงๆฟังก์ชันนี้คุณอยากได้ point แต่ว่าฟังก์ชันนี้ return optional point ทำไงดีผมก็บอกว่าถ้างั้น p เท่ากับจะบอกว่าคุณต้องมาแกะมันข้างนอกกัน get point ใช่ไหมครับครับซึ่งเป็น optional เสร็จแล้วเราบอกว่า if p is not
นอนนะฮะคือไม่เอาพี่ด่าเพราะว่า assign to function call return non มันโค้ดคุณยาวขึ้นป่ะใช่ครับโค้ดผมยาวขึ้นตัดกันนะแล้วกัน if return non มัน return ทั้ง non ทั้ง point ถูกไหมครับอืมคุณป๋าอะไรไปเรื่อยวะเนี่ยโอเคตอนนี้มันก็จะด่าแค่เรื่องชื่อ uppercase เมื่อกี้ครับซึ่งช่างมันก่อน ทีนี้มันทำงานได้แล้วทำไมตรงนี้ไม่ด่าแล้วอ่าฮะเพราะว่า p เนี้ยถูกเช็คแล้วไม่ใช่นอนซึ่งจริงๆมันคือ optional point ถ้ามันไม่ใช่นอนมันต้องเป็น point มัน p ในนี้เป็น point เสมอเดี๋ยวเพราะงั้นคุณก็นั่นผมถามว่าคุณเช็คแค่นี้ไปเลยไม่ได้หรือไม่ต้องใส่อะไรข้างบนไม่ต้องมาทำ optional นั่นคุณเช็คแค่นี้เลยมันก็ปลอดภัยแล้วผมเช็คแค่นี้ก็ปลอดภัยแล้วถ้าผมรู้ว่าตัวนี้มันสามารถมารีเทิร์นอะไรที่มันเป็นนอนได้ใช่แต่หมายถึงว่าถ้าไม่เอาใช่ไม่เอานี่ออกไปเลยอ่ะคือเอาถ้าลบอันนี้ออกไปเลยอ่ะลบอันนี้ออกไปเลยก็ได้แต่เมื่อคุณเช็คนี้ไปแล้วมันก็ไม่ต้องมีเท่าไหร่ถูกป่ะใช่ผมลบอันนี้ออกไปเลยผมไม่มีก็ได้แต่ถ้าผมลบอันนี้ออกไปแล้วผมไม่มีอันเนี้ยมันจะไม่ด่าผมถูกๆแต่มันก็แต่หมายความว่าถ้าคุณพอยต์คือต้องการเขียนให้มันปลอดภัยว่ามันจะไม่เกิดเนาคุณก็มาเช็คเนาแค่นี้มันก็มีค่าเท่ากันป่ะเมื่อไหร่ที่ผมจะรู้ว่าผมต้องเช็คเนาอ๋อจะบอกว่าเช็คเนาเสมอมันก็ไม่ดีมันก็จะเวอร์โบสมากคือเฉพาะจุดที่มันเป็นเนาได้เราจะเช็คเนาแต่ทีนี้เราจะรู้ได้ไงว่าจุดไหนเป็นเนาได้เราก็ต้องรู้ก่อนว่าไอ้ฟังก์ชันที่เราคอมันรีเทิร์นของที่เป็นเนาได้หรือเปล่าถูกแต่ว่าประเด็นคือต่อให้อย่างนี้ไอ้ตรงนี้คุณก็ต้องมาใส่ตรงนี้ผมต้องมาใส่แต่พอใส่แล้วจะไม่ด่าแต่ถ้าสมมุติว่ามันเป็นอย่างเงี้ยแต่ตรงนี้ผมไม่ใส่แล้วผมลืมผมลืมมันจะด่าแต่รันได้รันได้แต่ว่ารันแล้วก็จะไปตายอยู่ดีโอเคคือใส่ให้มันด่าถ้าคุณไม่มีตรงนี้แล้วคุณไม่มีตรงนี้ด้วยมันจะไม่ด่าไม่ด่าแล้วก็ไม่มีใครรู้แล้วก็ไม่มีใครรู้ใช่แต่พอตรงนี้มันด่าปุ๊บมันก็ทำให้เรารู้ว่าตรงนี้เราต้องมาใส่ว่าอ๋อโอเค it's not non นะมันก็จะไม่ด่ามันก็จะเลิกด่าโอเคอันนี้เป็นมาตรฐานที่เรียกว่าอะไรนะนันมาตรฐานอันนี้ก็ยังอยู่ใน typeint อยู่ typeint typeint หรืออย่างสมมติตรงนี้คุณบอกว่า xy นี่เดี๋ยวทำให้ดูทีแต่ว่าแล้วข้อดีของอีกอย่างนึงของการใช้ typeint แบบนี้อีกอย่างนึงก็คือสมมติว่าเรารู้ว่า p เป็น point แล้วใช่ไหมครับเราสามารถ p. อ๋อเรายังไม่ได้ทำใน typeint ที่ p ตัว point เนี่ยเราสามไม่ใช่ point นี้ better point ใช่ไหม better point เนี่ยเราด่าอะไร new line missing โอเค name tuple ถ้าคุณจะทำตามท่า Pepsi 84คุณก็สามารถทำได้เป็นอีกท่าหนึ่ง typing import name tuple แล้วแทนที่ต้องมานั่งเขียนอะไรแบบนี้เราสามารถเขียนได้ว่า class pointextend name tuple แล้วก็มี x เป็นแล้วต้องเป็น integer ด้วยนี่มันช่วยตัวเช็คได้ y เป็น integer ต้องบังคับ type ใช่ครับทีนี้เราก็กลับมาที่ซ้ายดูโค้ดตัวนี้มันก็จะยังใช้ได้อยู่เหมือนเดิมทีนี้ return optional point เรากดที่ point ตรงนี้มันเด้งมาให้เองได้แล้วก็เวลาเรา p. เนี่ยไม่ขึ้นเว้ยเดี๋ยวไปตามให้อีกแล้วแต่ปกติมันจะต้องขึ้นครับเวลาที่สมมติว่าพิมพ์แล้วมันจะมี .x .y ขึ้นมาให้แต่ทำไมมันไม่ขึ้นตอนนี้ผมไม่แน่ใจช่างมันครับครับสรุปดีกว่าครับสรุปเลยครับครับก็ตามที่เขียนบนกระดาษครับไม่มีครับผู้คนดูไม่เห็นครับเขาดูไม่เห็นกันนะครับก็ใช
ช้ Python 3ครับใช้ Python 3ถ้าเลือกได้ก็ได้ถ้ามีทางเลือกใช้ Python 3ถ้าทีมคุณเขียน Python แล้วอยากเขียนอย่างผู้เจริญจงใช้ Python 3จงใช้ Python 3จงใช้ Linter จงใช้ Editor Config ครับ Editor Config ครับถ้าใครไม่เห็นด้วยนะครับก็เดี๋ยวโทรมาด่าก็ได้นะแล้วก็จงเขียน Python ให้เหมือน Python ครับจงเขียน Python เป็น Python นะครับอย่าเขียนเป็นภาษาจีนโอเคครับขอบคุณมากวันนี้ครับสวัสดีครับ กูนะโหดโคตรเพราะว่ากูนะโคตรโหดบอกเลยว่ากูนะโคตรโสดเพราะว่ากูนะโคตรโสดกูไม่ใช่สลิงตัวจริงไม่มีโปรเจกต์ประชุมมันต้องสลบเวลาโคตรแม่ไม่เคยจะพอเป็นคนฮาร์ดคอร์พวกผมและชอบฮาร์ดโคตรFast and fly high เพื่อแตกชาเป็นสารพัดโดสเขียนมันเข้าไปไม่รู้จัก end of the road ใครจะสู้ close ใครจะ fuck โดสอยากให้รู้ว่ากูโคตร